สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอเต้อีกครั้งนะคะกับช่องของเราดร.เต้อุษณีนะคะช่องที่นำเสนอสาระดีๆเพื่อให้คุณสวยสุขภาพดีอย่างฉลาดค่ะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้หมอด้วยนะคะในวันนี้เราจะมาคุยกันถึง1ปัญหานะคะที่มีคนสอบถามเข้ามามากนะคะทั้งในคอมเมนต์แล้วก็ในอินบ็อกซ์นะคะนั่นก็คือปัญหารูขุมขนกว้างค่ะซึ่งเนื้อหาเนี่ยนะคะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะเราจะมีการสปลิตออกมาเป็น3คลิปนะคะด้วยกันถึงวิธีในการรักษารูขุมขนกว้างเนาะโดยเนื้อหาเนี่ยก็จะครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นสาเหตุของการเกิดนะคะวิธีการรักษานะโดยสโคปในวันนี้เนี่ยนะคะเราจะพูดถึงในกลุ่มผลิตภัณฑ์รูปทาแล้วก็รูปรับประทานนะคะที่มีผลนะคะในการช่วยปัญหารูขุมขนกว้างค่ะและในเอพิโซดต่อๆไปก็จะเป็นวิธีในการรักษาปัญหารูขุมขนกว้างนะคะด้วยเทคโนโลยีอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์หรือในกลุ่ม injectable ต่างๆคอยติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะการให้คำจำกัดความเนี่ยในทางการแพทย์นะคะว่ามีปัญหารูขุมขนกว้างเนี่ยก็คือการที่เราสามารถมองเห็นรูเปิดของรูขุมขนซึ่งอยู่บนใบหน้าของเราเนี่ยนะคะได้ด้วยตาเปล่าค่ะซึ่งขนาดเกิดอาจจะมีได้ตั้งแต่250ถึง500ไมครอนนะคะแต่ไม่ได้มีการระบุว่าจะต้องมีขนาดที่เท่าไหร่อย่างชัดเจนนะคะเอาเป็นว่าถ้าเราสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าก็ถือว่ามีปัญหารูขุมขนกว้างค่ะซึ่งบางครั้งก็จะพบร่วมกับปัญหาสิวอุดตันนะคะซึ่งเป็นเดบริสหรือว่าเป็นเศษเซลล์ซึ่งเกิดจากต่อมไขมันนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่มีสิวหัวดำซึ่งเป็นโอเพนโคมิโดนตัวไขมันเองออกซิไดซ์กับอากาศแล้วก็ทำให้เราเห็นเป็นสีดำก็จะยิ่งเน้นให้เจ้าตัวรูขุมขนของเราเนี่ยเห็นชัดมากขึ้นค่ะจะรักษาอย่างไรเราก็ต้องมาเข้าใจพาโทเจเนซิสหรือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะที่เราพบและเป็นสาเหตุของการเกิดรูขุมขนใหญ่กันค่ะอันที่1 นะคะเป็นปัญหาของการสร้างน้ำมันนะคะจากต่อมไขมันเนี่ยมากจนเกินไปค่ะมีน้ำมันเยอะมันก็ดันออกมาจนรูขุมขนกับบานออกขยายขนาดออกสังเกตนะคะว่าเราจะพบปัญหารูขุมขนเนี่ยนะคะเมื่อเด็กนะคะเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาวเนื่องจากการทำงานของต่อมไขมันเนี่ยนะคะได้รับอิทธิพลมาจากฮอร์โมนเพศสังเกตว่าในวัยที่เป็นวัยรุ่นก็จะเริ่มมีปัญหาสิวเพราะว่าปัญหาของการทำงานของต่อมไขมันที่มากจนเกินไปนะคะกระหลั่งน้ำมันที่มากจนเกินไปก็เป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาสิวนั่นเองโดยในผู้ชายเนี่ยนะคะก็มักจะพบว่ามีปัญหาของน้ำมันหรือการทำงานของต่อมไขมันที่มากกว่าเนี่ยนะคะโดยเป็นอิทธิพลนะคะมาจากฮอร์โมนเพศชายที่ชื่อว่าเทสโทสเตอโรนค่ะส่วนในผู้หญิงเนี่ยนะคะก็จะมีปัญหาเป็นช่วงๆนะคะในแต่ละรอบเดือนนะคะซึ่งเป็นอิทธิพลนะคะของฮอร์โมนที่ชื่อว่าโปรเจสเตอโรนนะคะซึ่งไปมีผลเนี่ยนะคะกระตุ้นต่อมไขมันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังจากที่มีการตกไข่นะคะหรือเป็นช่วงก่อนที่เราจะมีประจำเดือนนั่นเองสังเกตว่าเราจะมีหน้ามันขึ้นนะคะมีสิวขึ้นนะคะมีโบลติ้งอาการพวกนี้เป็นผลจากฮอร์โมนรวมทั้งโรคอื่นๆนะคะที่มีผลกับฮอร์โมนอย่างเช่น PCOS นะคะหรือว่า Polycystic Ovarian Syndrome นะคะซึ่งเป็นโรคที่มีซีสต์ที่รังไข่ทำให้มีฮอร์โมนผิดปกตินะคะทำให้มีหน้ามันขนดกนะคะแล้วก็เป็นสิวประจำเดือนผิดปกตินะคะพวกนี้ก็ทำให้การทำงานของต่อมไขมันมากผิดปกติค่ะปัญหาที่2ก็เป็นปัญหาสำคัญนะคะปัญหาที่2เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผิวนะคะทำให้มีส่วนของคอลลาเจนอีลาสตินนะคะที่อยู่รอบๆรูขุมขนเนี่ยน้อยลงซึ่งเกิดได้จากทั้งความแก่ซึ่งเกิดตามธรรมชาตินะคะหรือโฟโตเอจจิ้งซึ่งแสงไปมีผลในการทำลายคอลลาเจนอีลาสตินที่อยู่ในผิวเมื่อไม่มีคอลลาเจนอีลาสตินนะคะหรือโครงสร้างผิวที่ไม่แข็งแรงในการช่วยแนนบีบรัดรูขุมขนนะคะก็จะทำให้รูขุมขนเนี่ยดูกว้างขึ้นสังเกตเมื่อเราอายุเยอะขึ้นรูขุมขนก็จะเห็นชัดเจนขึ้นค่ะอันที่3นะคะปัญหารูขุมขนมักสัมพันธ์กับคนที่มีขนาดต่อมขนขนาดใหญ่ก็จะพบว่ารูขุมขนใหญ่ตามไปด้วยค่ะอันที่4นะคะพันธุกรรมหรือว่าเจเนติกนะคะแล้วก็เอ็นเน็กซิตี้หรือว่าเชื้อชาติค่ะพบว่าความหนาแน่นแล้วก็ขนาดของรูขุมขนเนี่ยนะคะมีความแตกต่างกันในแต่ละเชื้อชาตินะคะโดยผู้หญิงจีนเนี่ยพบว่ามีขนาดรูขุมขนที่เล็กแล้วก็มีความหนาแน่นที่น้อยนะคะตลอดทุกช่วงอายุหรือว่าคนแอฟริกันนะคะเราพบว่ามีรูขุมขนขนาดใหญ่สุดเมื่อเทียบกับชนชาติอื่นค่ะ
อันที่5นะคะการใช้สารที่เป็นสารก่อสิวนะคะหรือว่าสารใดนะคะที่อาจจะเป็นกระตุ้นให้เกิดการอักเสบที่ผิวแล้วก็ทำให้เกิดสิวตันซึ่งหมอได้เคยทำคลิปนะคะเกี่ยวกับสารก่อสิวไปแล้วนะซึ่งไม่นานมานี้เองนะคะหมอมีแปะลิงก์เอาไว้นะคะสามารถกลับไปทบทวนดูได้ว่ามีสารตัวใดบ้างนะคะที่เป็นสารที่มีแนวโน้มที่จะก่อสิวค่ะโดยในการรักษาเนี่ยนะคะหลักที่สำคัญเลยก็คือรักษาที่สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหารูขุมขนกว้างนะคะโดยหลักๆแล้วเนี่ยก็จะเน้นใน1นะคะคือลดการทำงานของต่อมไขมันที่มากกว่าปกติซึ่งก็จะขับน้ำมันออกมาเยอะทำให้เราเห็นรูขุมขนกว้างนะคะอันที่2ก็คือการแก้โครงสร้างของผิวรักษาเรื่องโฟโตเอจจิ้งทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นเพื่อให้มีคอลลาเจนอีลาสตินในการบีบรัดรูขุมขนทำให้ผิวดูเรียบเนียนขึ้นนะคะอันที่3นะคะกำจัดขนนั่นค่ะเพื่อลดขนาดรูขุมขนค่ะอันที่4นะคะก็คือการกำจัดปัญหาสิวตันค่ะซึ่งเจ้าตัวสิวตันซึ่งเป็นเดบริสเนี่ยมันจะทางขยายรูขุมขนก็ทำให้รูขุมขนกว้างแล้วก็ทำให้ดูผิวไม่เรียบเนียนนั่นเองค่ะโดยจะเลือกรักษาด้วยวิธีอะไรเนี่ยนะคะจำเป็นที่จะต้องแยกนะคะว่าลำพังแล้วว่ามันเป็นปัญหาแค่รูขุมขนกว้างจริงๆหรือไม่สิ่งที่พบใน practice บ่อยๆของหมอก็คือจริงๆแล้วคนไข้มีแผลเป็นหลุมสิว on top อยู่บนรูขุมขนค่ะซึ่งปกติแล้วคนที่มีปัญหารูขุมขนกว้างก็มักจะมาร่วมด้วยกับการที่มีน้ำมันที่ออกมามากกว่าปกติและมีประวัติการเป็นสิวมาในช่วงวัยรุ่นมากนะคะซึ่งก็จะเกิดสิวอักเสบและเกิดเป็นแผลเป็นสิวซึ่งแผลเป็นสิวบางรูปแบบอย่างเช่นในกลุ่ม Ice Pick Scar บ้าง Box Car Scar บ้างซึ่งเกิด on top อยู่บนรูขุมขนก็จะทำให้โดยรวมแล้วดูเหมือนกับว่าคุณมีรูขุมขนที่กว้างมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งการรักษามันจะต่างไปเนื่องจากในกรณีที่มีแผลเป็นร่วมด้วยเนี่ยนะคะการเกิดแผลเป็นเนี่ยมันเกิดจากการที่เราสูญเสียเนื้อไปเนี่ยจากการอักเสบของผิวและมีการหายด้วยการเกิดพังผืดซึ่งพังผืดที่อยู่บนผิวนั่นเองทำให้การรักษาลำพังแค่ลดการสร้างน้ำมันบนใบหน้าหรือว่าการกระตุ้นให้มีการสร้างคอลลาเจนน้อยๆเพื่อบีบรัดรูขุมขนนั้นอาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพเพียงพอในการแก้ปัญหานั้นซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้การรักษาที่เข้มข้นมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้เลเซอร์นะคะหรือว่าอินเตอร์เวนชั่นอย่างอื่นเพื่อให้ได้ผลที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นต้องแยกด้วยค่ะว่าปัญหาเนี่ยเป็นจากแค่รูขุมขนกว้างอย่างเดียวหรือว่าเป็นปัญหาจากแผลเป็นร่วมด้วยค่ะทีนี้ถ้าปัญหาคุณเป็นปัญหารูขุมขนกว้างแต่เพียงอย่างเดียวนะคะ first line ที่เราจะใช้เราเริ่มจากยาทาก่อนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มยาหรือว่าเป็น pharmaceutical cream นะคะหรือเครื่องสำอางตัวใดโดยในวันนี้เนี่ยหมอได้รวบรวมในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาทาทั้งหลายแหล่นะคะที่มีผลงานศึกษาวิจัยนะคะว่ามีผลในการช่วยแก้ปัญหารูขุมขนกว้างเลยค่ะตัวแรกเลยค่ะตัวนี้ถือว่าเป็น first line นะคะในการรักษารูขุมขนกว้างนั่นก็คือในกลุ่มเรทินอยด์หรือว่าวิตามิน A ค่ะซึ่งจริงๆหมอได้เคยทำคลิปเกี่ยวกับวิตามิน A ไปแล้วถึง3เอพิโซดเลยทีเดียวนะคะซึ่งในกลุ่มวิตามิน A เนี่ยมีประโยชน์อย่างอื่นเยอะแยะมากมายเลยสามารถกลับไปทบทวนได้นะใครลืมไปแล้วเพราะว่าทำคลิปไปนานมากแล้วนะคะถ้าอยากจะฟังรายละเอียดแบบละเอียดเกี่ยวกับวิตามิน A เลยนะคะสามารถกลับไปทบทวนได้วันนี้เราจะพูดเฉพาะในแง่ของรูขุมขนนะด้วยตัวที่มีผลงานศึกษามากที่สุดนะคะและเป็นรูป active form ในผิวนั่นก็คือ tretinoin retinoic acid หรือเจ้าตัว A25 ใครที่เป็นแฟนคลับหมอก็จะเคยได้ยินคุณชื่อเจ้า A25 มาก่อนนะคะซึ่งมันก็คือ retinoic acid หรือเป็นรูปออกฤทธิ์ของวิตามิน A ที่อยู่ในผิวโดยมันช่วยหลายอย่างมากนะคะอย่างในแง่รูขุมขนเนี่ยคือตัวมันเนี่ยช่วยไปเปลี่ยนโครงสร้างของผิวก็คือไปซ่อมปัญหาผิวซึ่งเกิดจากเอจจิ้งไม่ว่าจะเป็นเอจจิ้งตามธรรมชาติหรือว่าโฟโตเอจจิ้งทำให้การสร้างคอลลาเจนที่เพิ่มมากขึ้นนอกจากนั้นตัวมันยังกระตุ้นมีการสร้างโครงสร้างสตรัคเจอร์อื่นที่เป็นแมทริกซ์ของผิวอย่างเช่นไฮยาลูริกแอซิดในผิวด้วยเพราะฉะนั้นทำให้ผิวมีความแข็งแรงมีแรงในการบีบรัดเจ้าตัวรูขุมขนนะคะนอกจากนั้นตัวมันยังกระตุ้นให้มีการผลัดเซลล์เพิ่มมากขึ้นกระตุ้นให้มีการ proliferation differentiation ของเจ้าตัวเคราตินโอไซต์หรือเซลล์ผิวหนังนะคะการเทิร์นโอเรทที่ดีขึ้นทำให้ลดการอุดตันนะคะแก้ปัญหาพวกสิวอุดตันซึ่งก็ทางขยายเจ้ารูขุมขนแล้วก็ช่วยเรื่องสิวไปด้วยในตัวทำให้รูขุมขนเนี่ยดูดีขึ้นนอกจากนั้นตัวมันยังมีผลในการลดการหลั่งน้ำมันบนใบหน้านะคะอย่างใน in vitro study นะคะพบว่ามีการลดลงของการแบ่งตัวของซีโบไซต์หรือว่าเซลล์ในต่อมไขมันเนี่ยนะคะทำให้มีการหลั่งน้ำมันลดน้อยลงค่ะ
ซึ่งผลนะคะในการลดการทำงานของต่อมไขมันนะคะการผลัดเซลล์ผิวหรือเพิ่มเทอร์โนเวอร์เรทและก็การเปลี่ยนโครงสร้างหรือการแก้ปัญหาโฟโตเอจจิ้งของผิวจากเรทินอลอิกแอซิดก็ทำให้สามารถคอร์เรคปัญหาหลักๆนะคะของรูขุมขนกว้างได้มากเลยทีเดียวค่ะนอกจากนั้นผลในการช่วยในการผลัดเซลล์ผิวที่เร็วขึ้นนะคะช่วยลดการอุดตันนะคะแล้วก็ลดการทำงานของต่อมไขมันยังเป็นประโยชน์ในการรักษาสิวด้วยค่ะมีงานศึกษานะคะใน Journal of Cosmetic Dermatology ปี2015นะคะนี่เป็น Randomized Control Trial นะคะมีคนเข้าร่วมกันสัก60คนโดยให้มีการทาเทรทินอยล์นะคะ 0.025% นะคะก็คือเหมือนเจ้า A25 ของเราเนี่ยแหละให้ทาวันละ1ครั้งก่อนนอนนะคะแล้วก็ติดตามต่อเนื่องไปเป็นเวลา90วันโดยมีการวัดผลนะคะด้วย Modified Dermoscope เพื่อว่าขนาดของรูขุมขนที่เล็กลงพบว่ารูขุมขนมีขนาดที่ลดลงชัดเจนนะคะและผลคงอยู่ตั้งแต่วันที่28ของการทาค่ะหลายคนถามหมอว่าแล้วสามารถใช้เจ้าตัวเรทินอยตัวอื่นแทนได้ไหมอย่างเช่นเรทินอลนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหมอเคยอธิบายเรื่องนี้ค่อนข้างยาวนะคะในคลิปวิตามิน A นะคะสามารถกลับไปทบทวนได้เช่นกันเนาะแต่นี้จะพูดให้ฟังคร่าวๆว่ารูปออกฤทธิ์ของวิตามิน A ที่ผิวก็คือเรทินอลอิกแอซิดซึ่งเป็นยานะในส่วนของเรทินอลเนี่ยมันเป็นเดริเวทีฟนะคะเดริเวทีฟก็คืออนุพันธ์นั่นเองซึ่งมีความไม่เสถียรราคาสูงเวลาเราทาเข้าไปในผิวเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนอีก2สเต็ปนะคะเพื่อให้เป็นเรทินอลอิกแอซิดแล้วถึงจะออกฤทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เสถียรด้วยแพงด้วยแล้วก็ได้ประสิทธิภาพที่น้อยกว่าเพื่อนเลือกทาเจ้าตัวแอคทีฟเลยเนี่ยนะคะก็คอสเอฟเฟกตีฟเนี่ยมากกว่าซึ่งสนับสนุนได้ด้วยผลงานศึกษาจากการศึกษาใน Journal of Cosmetic Dermatology ปี2016นะคะซึ่งอันนี้เขาเป็น comparative study ก็คือศึกษาเปรียบเทียบนะคะของผลของการทาเจ้าเรทินอลกับเรทินอลอิกแอซิดเนี่ยนะคะแล้วก็มาตัดชิ้นเนื้อดูเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในผิวหนังและในระดับโมเลกุลาร์เลเวลโดยผลเนี่ยนะคะเป็นที่ชัดเจนว่าผลที่ได้การเปลี่ยนแปลงในการรักษาโฟโตเอจิ้งการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ต่างๆนะคะทั้งระดับเซลล์และโมเลกุลาร์ซึ่งเกิดจากเรทินอลอิกแอซิดเนี่ยมีผลที่ชัดเจนมากกว่าในกลุ่มเรทินอลนะคะผลของเรทินอลเนี่ยช้ากว่าและก็น้อยกว่าค่ะโดยที่ในกลุ่มเรทินอยด์ที่นี่มีการทำการศึกษาเนี่ยนะคะเกี่ยวกับผลของรูขุมขนเนี่ยมีอยู่แค่2ตัวนะคะก็คือทัสโรทีนแล้วก็เจ้าตัวเทรทินอยด์เรทินอยด์แอซิดนั่นเองแต่เจ้าทัสโรทีนเนี่ยนะคะไม่มีในประเทศไทยนะคะเรามีแค่เทรทินอยด์นะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้เทรทินอยด์นี่แหละค่ะนอกจากมันจะช่วยเรื่องรูขุมขนแล้วยังมีประโยชน์อีกมากมายเลยเรื่องการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเองนะคะการกระตุ้นการสร้างไฮยาลูรอนิกแอซิดในผิวซึ่งก็ทำให้ลดเรื่องริ้วรอยไฟลายทำให้ผิวเต่งผิวดูเด็กขึ้นนะคะนอกจากนี้มันยังมีผลในการช่วยลดการสร้างเม็ดสีแล้วก็มีผลในเรื่องคีโมโปรเทคทีฟนะคะป้องกันมะเร็งผิวหนังได้โอ้ยประโยชน์เยอะไปฟังแบบละเอียดได้นะคะในคลิปวิตามิน A EP 1หรือว่าเรทินอยด์ EP 1นะคะซึ่งในนั้นก็จะสอนวิธีในการใช้ด้วยเนาะว่าเราจะทาอย่างไรเพื่อลดโอกาสการเกิดไซด์เอฟเฟกต์หรือการระคายเคืองจากการทากลุ่มวิตามิน A นะคะกลุ่มที่2นะคะซึ่งมีงานศึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องรูขุมขนว่ามันช่วยเนี่ยนะก็เป็นกลุ่มเคมีคอลพีลนะคะอย่างในกลุ่มไฮดรอกซิแอซิดนะคะไม่ว่าจะเป็นอัลฟาไฮดรอกซิแอซิดหรือเบต้าไฮดรอกซิแอซิดซึ่งมันช่วยทำให้มีการผลัดเซลล์ผิวขึ้นมีการแก้ปัญหาเรื่องโฟโตเอจจิ้งได้นะคะซึ่งในกลุ่มอัลฟาไฮดรอกซิแอซิดนะคะตัวที่นิยมนำมาศึกษามากที่สุดแล้วก็ชื่อคุ้นหูที่สุดเลยก็คือเจ้าไกลโคลิกแอซิดนะคะซึ่งเป็นอัลฟาไฮดรอกซิแอซิดที่มีขนาดเล็กที่สุดเนาะมีงานศึกษาในญี่ปุ่นนะคะทำการศึกษาด้วยกันใช้ 30% ไกลโคลิกแอซิดนะคะผิวเนี่ยทุก2สัปดาห์5ครั้งผลที่ได้คือ 70% เพราะว่ารูขุมขนเนี่ยมีขนาดเล็กลงแล้วก็สนับสนุนในงานศึกษาของเกาหลีนะคะซึ่งก็พบว่าผลของเจ้าอัลฟาไฮดรอกซิแอซิดเนี่ยมีผลในการช่วยรูขุมขนได้แต่การทำแค่ 1-2 ครั้งเนี่ยไม่ได้ผลนะคะจำเป็นต้องทำหลายๆครั้งนะคะซึ่งจะเกิดผลที่เรียกว่า accumulative effect ถึงจะได้ผลในแง่ firmness ของผิวรูขุมขนหรือการช่วยเรื่องโฟโตเอจจิ้งทำไม่กี่ครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นผลในแง่นั้นนะคะปัญหาที่พบก็คือปกติเนี่ยเจ้าตัว HA ที่มีใช้เป็น home use เนี่ยนะคะจะมี concentration ที่ไม่สูงนะคะอยู่ที่ประมาณ 4-10% เนาะเพราะฉะนั้นการทาไกลโคลิกแอซิดแค่ 4-10% เนี่ยอาจจะได้ผิวใสๆลดรอยดำนะคะผิวเต่งๆ
แต่จะไม่ได้เรื่อง firmness ของผิวมันต้องใช้ความเข้มข้นที่สูงกว่านั้นซึ่งควรจะต้องทำภายใต้การดูแลของแพทย์นะคะเนื่องจากเมื่อมันเป็นแอซิดนะคะมันมีโอกาสที่จะมีการเบิร์นหรือการระคายเคืองสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ในเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากอีกตัวที่หมอคิดว่าดีกว่านะในแง่ของรูขุมขนก็คือเจ้าตัวเบต้าไฮดรอกซิแอซิดหรือว่าซาลิกไซลิกแอซิดนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมีความสามารถในการละลายในไขมันได้ดีเข้าไปละลายในไขมันที่อยู่ในซีบุ้มได้ดีมีโรในการช่วยในการละลายสิวตันนะคะในการรักษาสิวแล้วก็การลดหน้ามันแล้วก็ลดรูขุมขนเนาะอย่างในงานศึกษานี้เนี่ยนะคะพบว่าการใช้ 30% ซาลิซไซลิกเนี่ยนะคะให้ผลในการลดความงันของใบหน้าได้ค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวค่ะฟอร์มของซาลิซไซลิกที่มีขายอยู่ในท้องตลาดนี่ก็มีหลายฟอร์มมากเลยทีเดียวนะคะโดยซาลิซไซลิกโดยทั่วไปเนี่ยที่เราเห็นเขียนข้างเราซาลิซไซลิกแอซิดเนี่ยนะคะจะเป็นซินเทติกหรือว่าเป็นซาลิซไซลิกสังเคราะห์นะคะซึ่งก็มาทั้งในรูปของสบู่แพดสำหรับเช็ดหน้านะคะแต่อย่างที่บอกคือถ้าเป็นโฮมยูสจริงๆเปอร์เซ็นต์มันจะค่อนข้างน้อยนะคะหวังผลเนี่ยลดหน้ามันบอกว่าได้โอเคนะคะแต่ถึงขั้นทำให้รูขุมขนเล็กลงมีการเชนของโฟโต้เอจจิ้งอะไรเงี้ยอาจจะต้องเป็นต้องใช้เปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างสูงนะคะนอกจากซาลิซไซลิกแอซิดสังเคราะห์แล้วนะคะก็จึงมีซาลิซไซลิกที่อยู่ในรูปธรรมชาตินะคะหรือว่า natural salicylic acid นะคะนั่นก็คือ willow bark extract นะแล้วจากในบางผลิตภัณฑ์เขาก็จะโปรโมทนะคะเรื่องลดรูขุมขนลดหน้ามันด้วย willow bark extract แต่ต้องบอกว่ามัน gentle คือมันอ่อนกว่าเจ้าตัวซาลิซไซลิกแอซิดเนี่ยค่อนข้างมากคือจริงๆแล้วมันมีผลข้อดีกว่าซาลิซไซลิกในแง่ที่ว่ามันลดการระคายเคืองแอนตี้ออกซิแดนต์ได้แต่ว่าผลในการช่วยลดการอุดตันของสิวนะคะหรือลดน้ำมันทำได้ไม่ดีเท่าเจ้าตัวซาลิซิลิกแอซิดแบบสังเคราะห์ค่ะในกลุ่มของพิลลิ่งก็เช่นกันนะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องการระคายเคืองเนื่องจากเวลาเราทาไปบนผิวเนี่ยในกลุ่มพิลลิ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้ในกลุ่ม HA หรือ BHA เนี่ยเราจะไม่เห็น frosting นะคะเราก็ไม่รู้ปฏิกิริยาเนี่ยมันเกิดขึ้นลงไปในผิวชั้นไหนนะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะระคายเคืองได้ในคนที่ผิวค่อนข้างหนาเนี่ยก็ไม่ค่อยที่จะพบปัญหานะคะแต่ในคนที่ผิวบางผิว sensitive ก็มีโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงได้มากหรือในผิวเนี่ยนะคะที่ระคายเคืองหลังจากการทายากลุ่มยาสิวเนี่ยนะคะผิวจะระคายเคืองง่ายกว่าปกติการใช้ควบคู่ไปกับการพีลิ่งร่วมด้วยก็มีโอกาสที่จะเกิดการระคายเคืองที่มากยิ่งขึ้นนะคะก็ควรจะระวังมากขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นหมอจะแนะนำให้เลือกเป็น wash off product ก็คือทาแล้วล้างออกมากกว่าเป็น leave on นะคะนอกจากนั้นเนี่ยในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่ม peeling เนี่ยนะคะจะให้ผลชะงักในการลดการทำงานของต่อมไขมันเลยจำเป็นต้องใช้เปอร์เซ็นเทจที่สูงมากๆเปอร์เซ็นต์ที่เราใช้ทั่วๆไปเนี่ยในโฮมยูสเนี่ยกฎหมายเขากำหนดไว้ว่ามันไม่เกินนะคะในวอชออฟไม่เกิน 3% เนาะในลีฟออนไม่เกิน 2% เพราะฉะนั้นเนี่ยจะหวังผลให้ถึงขั้นลดหน้ามันเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่มันมีประโยชน์ค่ะจะได้ผิวที่สดใสขึ้นลดรอยดำนะคะลดสิวนะคะสามารถใช้ไปควบคู่กับการรักษาสิวได้นะและหลังการทาในกลุ่มพีลิ่งจำเป็นที่จะต้องทาครีมกันแดดเยอะๆนะคะเพราะว่าเมื่อมีการพิลออกเนี่ยนะคะผิวของเราก็จะเซนซิทีฟกับแสงมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นควรจะต้องใช้กันแดดที่เป็น broad spectrum sunscreen นะคะร่วมด้วยค่ะตัวที่3นะคะไนอาซินามายด์หรือว่าวิตามิน B3 นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยหมอก็เคยทำคลิปเอาไว้แล้วนะแปะคลิปเอาไว้กลับไปทบทวนแบบฉบับเต็มได้นะคะซึ่งเจ้าตัวไนอาซินามายด์เองมีผลในการช่วยบำรุงผิวช่วยลดการระคายเคืองนะคะลดเม็ดสีนะคะแล้วก็ลดการหลั่งสีบั้มนะคะยังในงานศึกษาเนี่ยนะคะในญี่ปุ่นเนาะพบว่าผลในการลดการหลั่งน้ำมันบนใบหน้าเนี่ยพบได้ทางการใช้ที่ 2% เลยนะคะซึ่งงานศึกษานี้อยู่ใน Journal of Cosmetic Laser Therapy นะคะปี2006นะซึ่งทำงานศึกษาในคนญี่ปุ่นแล้วก็ในคนต่างชาติในคนญี่ปุ่น100คนในคนต่างชาติ30คนเนาะซึ่งเป็น split face study นะคะเป็น randomized control trial นะคะซึ่งทาเจ้าตัวไนอาซินามายด์แล้วก็มาวัดระดับเขาเรียก sebum excretion rate พบว่าตัวมันลดsebum excretion rate ก็คือการหลั่งของน้ำมันเนี่ยนะคะได้ตั้งแต่2สัปดาห์หลังจากที่ทำแล้วก็ลด casual sebum level นะคะหลังจากที่ทาไป6สัปดาห์
ซึ่งตอนนี้เราก็พบว่ามีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายนะคะที่ทำออกมาขายแล้วก็ใส่ในอาซินามายนะคะซึ่งก็สามารถไปเลือกซื้อมาใช้ได้นะคะก็จะมีรูปตัวอย่างหลายๆตัวที่จะมีเจ้าตัวในอาซินามายเนาะอย่างของที่ร้านเราตัวที่มีในอาซินามายก็คือเจ้าตัว Moistific นะคะซึ่งนี้หมอใส่ไป 5% เนาะซึ่งผลจากการใส่ 5% เนี่ยหวังผลเรื่องบำรุงผิวมอยเจอร์และเน้นๆก็คือหวังผลเรื่องลดรอยดำนะคะซึ่งมันมีงานศึกษานะคะว่าเปอร์เซ็นต์ที่ช่วยในการลดเมลานอกโซมส์ทรานสเฟอร์เนี่ยนะคะอยู่ที่ 5% เพราะฉะนั้นในตัว Moistific ก็จะมี 5% แต่ตัวที่4นะคะ EGCG นะคะหรือว่า Epigallocatechin Gallate นะคะซึ่งก็คือเป็นสารสกัดจากชาเขียวนั่นเองซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยอาจจะมีงานศึกษาไม่มากนะคะแล้วก็เป็นงานศึกษาที่มีขนาดเล็กนะคะอย่างงานศึกษาแรกเนี่ยมี N เท่ากับ10นะคะด้วยการทา 3% Green Tea Emulsion 8สัปดาห์พบว่าช่วยลดหน้ามันได้ค่อนข้างมากนะคะแล้วก็อีกงานศึกษานึงใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่ก็ N ก็ประมาณ22เนาะในงานศึกษานี้ทานาน60วันก็พบว่าได้ผลดีในการช่วยลดหน้ามันนะคะตัวที่5นะคะแอลคาเนทีนใช่ค่ะเหมือนกับแอลคาเนทีนที่เรากินเพื่อลดไขมันนั่นเองคือตัวมันเนี่ยนะคะไปช่วยในกิริยาเบต้าออกซิเดชันก็คือสลายไขมันเนาะซึ่งในรูปของทาก็มีเช่นกันนะคะโดยงานศึกษาพบว่าการทาแอลคาเนทีน 2% นะคะช่วยในการลดความมันบนใบหน้าได้ค่ะตัวที่6นะคะซิงกลูโคเนตตัวนี้เป็นซิงโซผลเด่นๆมันจะมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อนะคะและปรับสมดุลของการสร้างน้ำมันที่ผิวนะคะโดยตัวมันออกฤทธิ์เป็น 5-alpha reductase inhibitor โดยเฉพาะในคนที่ acne prone skin ก็จะช่วยปรับสมดุลของหน้ามันได้นะคะและตัวสุดท้ายเนี่ยนะคะเป็นตัวที่หมอกำลังสนใจมากน้องใหม่มาแรงนะคะกำลังอยู่ใน clinical trial stage 2B นะคะตัวนี้เป็นยาชื่อ olumacostatกระสเรติลนะคะซึ่งยาตัวนี้เนี่ยเป็นยาที่ไปช่วยลดการสร้างซีบัมในต่อมไขมันนะคะแล้วก็สามารถช่วยในการลดขนาดของต่อมไขมันด้วยโดยตัวมันทำหน้าที่เป็นอะซิติลโคเอนไซม์ A คาร์บอกซิเลตอินฮิบิเตอร์ก็คือเอาเป็นว่ามันไปยับยั้งเนี่ยนะคะการสร้างแฟตตี้แอซิดเนี่ยนะซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักซึ่งอยู่ในซีบัมหรือว่าในน้ำมันนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ผลใน clinical trial A เนี่ยหลังจากใช้12สัปดาห์เนี่ยผลค่อนข้างดีมากเลยก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะว่าในความสำเร็จนี้นะคะจะออกมาให้เราได้ใช้กันเมื่อไหร่นะคะจากที่กล่าวไปแล้วนะคะเจ้าตัวหลังๆนะคะตั้งแต่ในอาซินามายลงมา EGCG เอ่ยแอลคาเนทีนเอ่ยซิงคูโคเนตเอ่ยพวกนี้เนี่ยหวังผลเพื่อลดความหมันเนาะอาจจะไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างในผิวหรือแก้เรื่องโฟโตเอจจิ้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เลือกเนี่ยนะคะ2ตัวแรกเป็นอันดับแรกก่อนนะส่วนตัวหลังๆสามารถหามาใช้นะคะร่วมด้วยเพื่อประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะในคนที่หน้ามันมากเนี่ยนะคะในรูปแบบของยาทาทั้งหลายทั้งแหล่ที่หมอได้แนะนำไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ลดหน้ามันได้เบอร์ถึงกับแห้งสนิทเนี่ยนะคะก็มีการใช้ยาในกลุ่มยารับประทานเนี่ยนะคะเพื่อลดการทำงานของต่อมไขมันซึ่งก็ได้ผลชะงักมากแต่ไม่ได้แนะนำให้ทำเป็นสิ่งแรกเนื่องจากว่าเจ้ารูปรับประทานทั้งหมดล้วนแต่เป็นยาและก็มีผลข้างเคียงนะคะนอกเสียจากว่าคุณมีปัญหารูขุมขนหน้ามันมากซึ่งสัมพันธ์กับการเกิดสิวรุนแรงและมีแผลเป็นและต้องรับประทานภายใต้การดูแลของแพทย์นะคะถ้าไม่ได้มีร่วมกับสิวรุนแรงเนี่ยหมอไม่แนะนำให้ใช้รูปรับประทานนะคะในกลุ่มยารับประทานก็มีอยู่2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือวิตามิน A นะคะก็คือไอโซเทรตริโนอีนนั่นเองถ้าจะพูดในแง่เรื่องลดการทำงานต่อมไขมันนะคะตัวนี้ชะงักสุดเลยเพราะมันหยุดการทำงานของต่อมไขมันได้ถึง 90% เลยทีเดียวเนาะแต่ว่าโดสที่เราใช้จริงๆสำหรับลดแค่หน้ามันเนี่ยจะเป็นโดสที่น้อยนะคะกว่าโดสที่เราใช้ในการรักษาสิวแต่ผลยารับประทานเนี่ยนะคะมันไม่ถาวรนะถ้าหยุดรับประทานภายใน3เดือนมันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมเลยนะคะและมีไซด์เอฟเฟคโดยเฉพาะอย่างนี้ต้องระวังก็คือในหญิงตั้งครรภ์นะคะห้ามรับประทานเด็ดขาดมันมีผลกับพัฒนาการของเด็กในท้องแล้วก็การทานเป็นระยะเวลานานๆก็อาจจะมีผลกับตับได้เพราะฉะนั้นสำหรับแค่ลดน้ำมันอย่างเดียวเฉยๆหมอไม่แนะนำนะคะตัวที่2แอนตี้แอนโดรเจนนะคะก็คือเป็นกลุ่มยาที่ไปบล็อกนะคะการจับนะคะกับแอนโดรเจนรีเซปเตอร์หรือว่าฮอร์โมนเพศชายนั่นเองอย่างเช่นในกลุ่มคอมไบพิลส์นะคะหรือว่ายาคุมนะคะสไปโนแลคโตนนะคะสปรูทโรนแอซิเตตเป็นต้นซึ่งก็จะไปมีผลกับแอนโดรเจนรีเซปเตอร์ที่อยู่ที่ต่อมไขมันนะเพื่อไปบล็อกการทำงานซึ่งถ้าในกลุ่มนี้เนี่ย
คนไข้เนี่ยไม่ได้รับการวินิจฉัยนะคะว่ามีความผิดปกติจากฮอร์โมนอย่างเช่นได้รับการวินิจฉัยเป็น PCOS เลยจริงๆเนี่ยนะคะหมอก็จะไม่เลือกในกลุ่มฮอร์โมนอย่างการให้ฮอร์โมนหรือยาคุมมันก็ไปมีผลกับเซลล์อื่นๆในร่างกายมีผลกับฮอร์โมนตัวอื่นๆในร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแค่เรื่องรูขุมขนอย่างเดียวนะคะหมอไม่แนะนำเลยค่ะทีนี้เราจะป้องกันรูขุมขนกว้างได้อย่างไรอันที่1เลือกใช้มอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่เหมาะกับสภาพผิวนะคะและก็หลีกเลี่ยงสารที่เป็นสารก่อสิวหรือว่าคอมิโดเจนิกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่แอคเน่ prone skin ค่ะอันที่2หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการทำความสะอาดหน้านะคะที่ harsh นะคะหลีกเลี่ยงโทนเนอร์โดยเฉพาะโทนเนอร์ที่ผสมด้วยแอสตริงเจนนะคะอย่างเช่นโลโมเลกุลาร์เวทแอลกอฮอล์ในส่วนของโทนเนอร์นะมีมักมีความเข้าใจผิดๆนะคะนี่หมอได้เคยเล่าให้ฟังในเรื่องคลิปน้ำตกไปแล้วนะว่าบริษัทเครื่องสำอางเนี่ยมักจะโฆษณาว่าจำเป็นที่จะต้องมีโทนเนอร์ว่าเป็นหนึ่งสเต็ปที่สำคัญในสกินแคร์รูทีนนะคะที่ช่วยปิดรูขุมขนนะคะหลังล้างหน้าซึ่งมันไม่ถูกต้องค่ะจริงๆแล้วผิวเราทำงานเป็นไดนามิกนะคะซึ่งจะแย่มากนะคะถ้าเกิดในโทนเนอร์นั้นมีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์หรือแอสตริงเจนนะคะซึ่งทำหน้าที่ในการดีกรีซน้ำมันได้ดีแต่มันก็จะดึงน้ำออกจากผิวไปด้วยนะคะซึ่งมันทำให้ผิวเราแห้งในขณะที่เราใช้แต่ผิวเราก็จะรู้สึกว่าอุ้ยผิวแห้งมันจะสร้างน้ำมันออกมามากขึ้นนะคะเกิดเป็น paradoxical effect นะคะคือสร้างน้ำมันออกมามากขึ้นกว่าเดิมการใช้ใน long term เป็นผลเสียกับผิวนะคะทำให้เกิดผิวมันขาดน้ำแล้วก็ระคายเคืองง่ายด้วยค่ะซึ่งถ้าสร้างน้ำมันออกมามากขึ้นก็แน่นอนค่ะก็จะเห็นว่ารูขุมขนใหญ่นะคะและอีกหนึ่งสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะซึ่งหมอได้เน้นย้ำมาหลายคลิปแล้วนะคะก็คือการใช้นะคะอุปกรณ์ในการทำความสะอาดหน้าอย่างเช่นกลุ่ม ultrasonic brush นะคะซึ่งมันจะทำให้เกิดการระคายเคืองรอบๆรูขุมขนนะคะทำให้ผิวเป็นตุ่มๆคล้ายๆหนังไก่ที่เราเรียกว่า KP rash นะคะซึ่งนั่นก็จะทำให้ปัญหารูขุมขนนั้นดูแย่กว่าเดิมอีกค่ะและส่วนใหญ่ก็มักจะกระตุ้นสิวด้วยค่ะและที่สำคัญก็คือการปกป้องผิวจากแสงแดดนะคะไม่ว่าจะเลือกใช้ครีมกันแดดที่เป็น broad spectrum sunscreen นะคะหรือร่วมกับการใช้ในกลุ่ม antioxidant อย่างเช่น topical ascorbic acid เพื่อลดการทำลายผิวจากแสงแดดทำให้เกิด photo aging ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะคะที่ทำให้เกิดรูขุมขนใหญ่ค่ะผลของการทายาหรือว่าทาครีมเนี่ยอาจจะเห็นผลไม่ทันใจนะคะและใช้เวลานานกว่าที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจนเห็นได้ชัดเจนอันนี้ก็ขึ้นกับสภาพปัญหานะคะว่ามีปัจจัยใดซึ่งมีผลทำให้เกิดปัญหารูขุมขนกว้างแต่ยังไงก็ตามในกลุ่มยาทาเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นเมนสเตย์หรือว่าเป็นเมนเทนแนนทรีทเมนต์นะคะในคนที่มีปัญหารูขุมขนกว้างที่ควรใช้ถามว่าทางลัดมีไหมเห็นผลเร็วกว่านี้มีไหมก็มีค่ะและอย่างที่หมอได้เล่าให้ฟังไปแล้วนะคะว่าในบางกรณีมันอาจจะไม่ใช่เป็นแค่ลำพังเพียงปัญหารูขุมขนกว้างแต่อาจจะมีเรื่องแผลเป็นหลุมสิวที่เกิดออนท็อปบนรูขุมขนที่ทำให้ดูว่ารูขุมขนกว้างมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการแก้แผลเป็นเนี่ยไม่สามารถทำได้ด้วยยาทาแล้วก็ยากินนะคะจำเป็นต้องได้อินเทอร์เวนชั่นร่วมด้วยอย่างเช่นเลเซอร์ค่ะซึ่งจะยกยอดไปคุยกันต่อในเอพิโซดต่อไปนะคะในการรักษาปัญหารูขุมขนกว้างด้วยการใช้เลเซอร์นะคะหวังว่าคลิปในวันนี้ของหมอจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะฝากติดตามตอนต่อๆไปของคลิปรูขุมขนกว้างกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะอย่าลืมกดกระทั่งเตือนเพื่อคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากหมอเต้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ